วันนี้ต้องไปโรงเรียนครับลี่จะต้องตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่ยังไม่ทันสว่างนะครับเพื่อที่จะมาก่อไฟหุงข้าวแล้วต้องทำกับข้าวหรือเปล่าเช้านี้ทำครับวันนี้ทำอะไรเอ่ยทอดหมูยอครับหมูยอนี่ไม่มีมีดมาหั่นนะครับใช้หางช้อนหั่นนี่ทำอะไรตักแบ่งเหรอนี่คือแบ่งไว้ให้พี่น้อง4คนคนละ2อันเหรอครับอันนี้สำหรับกินตอนไหนห่อไปโรงเรียนห่อไปโรงเรียนอันนี้กินตอนเช้าครับนี่นะครับเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ลี่จะต้องจัดสรรจะดูเสื้อขาวตัวนี้ก็ท่าทางจะไม่ใช่ของบักใต้นะของใครลี่เสื้อตัวนี้ที่ให้น้องใส่เนี่ยของบี้ครับของบี้หลานยาย4คนที่ยายดูแลอยู่ตอนนี้พ่อกับแม่เข้าไปไหนครับพ่อไปรับยางแม่ตายนานหรือยังครับยาย4ปีเนี่ย4ปีปี4ปี5ปีสิเข้าเนี่ยมันตายนะก็สงสารมันถ้านี่แม่บ่มีก็จักไผสิหาเลี้ยงหาเกียก็สิถึงแต่ลูกมาขึ้นไปเลี้ยงยายก็ว่าจังซี่ก็เอามาเลี้ยงแม่เขาเป็นอะไรตายครับเป็นโรคมะเร็งมะเร็งกินหมดลูกทำไมพ่อเด็กเขาเลี้ยงเด็กไม่ได้ครับเพราะอะไรครับโอ้ยคนก็คนหูหนวกคนก็สิบ่พอคนน้ำคนดื้อดาๆก็หูหนวกแล้วเขาได้ให้เงินให้ทองยายมามั่งไหมครับสำหรับเลี้ยงหลานเนี่ยครับไปอยู่กรุงเทพไปล้างถ้วยให้น้องไผ่อันบัตรมันมามันก็ได้เทื่อละพันส่งมาอัน300แต่เดือน6พุ่นน่ะแต่ดูแล้ว300ก็แล้วฮอดเดี๋ยวนี้แล้วยายรับมานี่ยายไม่กังวลมั่งเหรอครับว่าโอ้จะหาอยู่หากินให้เขายังไงยายตามลำพังยายตัวเองก็ยายก็หาไปจังสันเลยยายก็หาขายอันนั้นขายนี่มือละ30บาทมือละ40บาทเลี้ยงไป4ตีคิดว่าแต่ยายอยู่ดีมีแรงยายก็บ่ยาตอนนี้เพื่อนๆที่มีคุณพ่อคุณแม่ช่วยเตรียมอาหารเช้าให้ก็เริ่มทยอยไปโรงเรียนกันแล้วนะครับแต่ว่าขณะที่เพื่อนๆไปโรงเรียนกันแล้วลี่ยังต้องมีหน้าที่ดูแลน้องๆนี่เป็นตลับข้าวห่อนี่จะมีของทุกคนหรือเปล่าใช่ครับเหมือนกันหมดยายซื้อให้เหรอนี่อันนี้ของใครนี่ของลี่เองหรือของน้องของน้องของน้องสิ่งที่ลี่ต้องทำเป็นหน้าที่ประจำดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรนะครับแต่ว่าถ้ามองในฐานะที่มันเป็นความรับผิดชอบของเด็กคนหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดามันขับบดือบมึนบอกว่าเอาพ่วงอยู่เอางานเอาการดีอยู่เอาใครมาใส่หมอเด้อมันก็เอามาใส่แล้วมันก็ไปแกะเองก็เอามาใส่ซ้ำใส่ถ้วยปาดเพิ่งกับบีอันนี้ผู้นั้นอันนี้ผู้นั้นอันนี้กับผู้นี้อันนั้นกินไข่เดียวไปโรงเรียนกินแล้วก็พากันไปเล็บเพราะผู้ใดก็ว่าโอ้มันเฮ็ดดีมันเฮ็ดให้น้องให้นุ่งมันกินดีดีแล้วเพิ่นก็ว่าล่ะไทยบ้านเขาล่ะ
ยายบอกได้ไหมครับว่ายายรักหลานขนาดไหนรักหลายอยู่คือน้ำมันอยู่คือหลายอยู่ยายสงสารเขาด้วยหรือเปล่าครับสงสารเขาบอกสงสารยายบ่เลี้ยงมีคนบ้านใกล้เรือนเคียงเขาขอไปเลี้ยงไหมครับมีนั่นหลังนั่นขอเอาบุตรสักคนทำไมยายไม่เอาครับตอนนั้นโอ้ยบ่เอาแล้วบ่ให้เนาะยายบ่ให้ดอกครับคืออยากฝากแขนยายกับชีเลี้ยงไปฉันน่ะขณะที่ใครบางคนอาจจะใช้เงินร้อยเงินพันเงินหมื่นเงินแสนหรืออาจจะถึงเงินล้านเงินหลายล้านอย่างไม่ต้องรู้สึกเสียดมเสียดายหรือแม้มันเป็นเศษเงินสำหรับคนบางคนแต่ว่าเงินไม่ถึง10บาทช่วยต่อชีวิตเด็ก4คนอาจจะอีกมื้อหนึ่งนะครับได้ล่างยังล่างแล้วมันจะกินไหนบ้างได้ดูครับมีไหมที่ต้องกินข้าวเหนียวเปล่าโดยที่ไม่มีกับข้าวมีครับบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยครับไม่ค่อยบ่อยคืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีอะไรเล็กๆน้อยแล้วน้องงอแงไหมเวลาไม่มีกับข้าวไม่ครับเวลาไม่มีกับข้าวก็ต้องกินเปล่าๆครับมันจะเกิดขึ้นตอนไหนบ้างอ่ะที่ไม่มีกับข้าวตอนที่ย่าไม่สบายอ่ะหรือว่าครับน่ะนี่บักไส้ยังไม่อิ่มไหมอิ่มยังไส้อิ่มแล้วอ่ะเวลาอิ่มก็อิ่มพร้อมกันโดยอัตโนมัติคือเหมือนกับว่าใครจะไม่อิ่มก็ไม่ได้นะครับนี่ยายเตรียมไว้ให้ล่ะว่าได้คนละสักบาทได้เท่ากันหมดไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่แล้ว4บาทได้กินหมดหรือเปล่าไม่นะเหลือกี่บาทบางครั้งก็ฝากไว้ที่ครูครับเคยไหมครับที่หลานไม่มีเงินไปโรงเรียนเลยสักบาทเดียวอันก็บ่มีจักบาทก็ไปขอน้ำป่านั่นนี่นะคือถึงไม่มียายก็จะต้องไปขอยืมมาเพื่อให้หลานได้มีเงินไปโรงเรียนขอยืมมาให้ผู้ละบาทเขางอแงไหมครับบาทเดียวจะไปซื้ออะไรได้บ่งอแงบ่ว่าบ่ว่าไปเลยทำไมยายถึงไม่ยอมให้หลานไม่มีเงินไปโรงเรียนมั่งครับเด็กๆน้อยๆมื้อนั้นได้กินขนมกับยานเลี้ยวนาเขามื้อนั้นเขามีพ่อมีแม่ที่เลี้ยวนาเลี้ยวตาโอ้กูบ่มีเงินเนาะบ่มีแม่มีพ่อมันก็สิว่าจังซี่ยายก็ไปยืมมาให้รู้ตนหลานคือกลัวหลานจะไปนึกน้อยเนื้อต่ำใจเปรียบเทียบกับเพื่อนนี่มีรองเท้าอีกคู่ครับนี่ใส่เฉพาะวันนี้หรือเปล่าหรือว่าใส่ทุกวันทุกวันครับแล้วซักแล้วว่าซักครับไหนรองเท้าของบักไส้อยู่ไหนไม่มีครับไม่มีพี่ไปกันหลอดนะบ๊ายบายแล้วผู้โดยสารยังไม่ได้ขึ้นเลยไปแล้วนะครับเป็นเช้าที่ชุลมุนวุ่นวายเล็กน้อยครับสำหรับเด็กเล็กๆ4คนหลานไปโรงเรียนกันหมดแล้วยายก็จะหาบกระดอนคอนกระเดื่องออกจากบ้านไปทำงานตามภาษาของยายครับ
ายทำนี่ก็คือตามฤดูใช่ไหมครับตามหน้าหน้าฝนก็ทำอย่างหนึ่งหน้าแล้งก็ทำอย่างหนึ่งหน้าหนาวก็ทำอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้ต่อไปยามดีก็ขายผักขายมีฮันนี่ยามดำหน้าก็ไปลุกกาดำหน้าย่ำเกี่ยวเข่าก็ไปรับย่างเกี่ยวเข่าแล้วหลังจากเกี่ยวข้าวแล้วมีอะไรทำครับเกี่ยวเข่าแล้วก็ท่านโบไปก็เผ็ดใหม่แกงใหม่แกงใหม่แล้วก็มาทอเผ็ดเป็นซีอีกยามแรงบัดนี้ก็นี่ก็เก็บห่วงเขาเก็บห่วงเขาแล้วก็สิได้เก็บกฐินนรกอีกบัดนี้ก็หอดหน้าพุ่นก็ไปจังเคยไปแล้วจังเก่าแล้วคือยายก็ต้องขนขวายไปเรื่อยหยุดไม่ได้ไปเรื่อยยายก็ไปเรื่อยโอ้ยายเก็บแข็งไปเรื่อยไปทุกวันยายบ่อยู่จักมื้อ